วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลอยเชอร์มานโพสต์แล้วหลังติดโควิด -19 โซเชียลลั่นโกหกคนทั้งประเทศวันที่11พฤษภาคม2564พลอยเชอร์มานได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากที่โดนชาวเน็ตนั้นจับผิดว่าเที่ยวทำไมไม่ยอมกักตัวจนมาพบโควิด -19 โดยสาวพลอยได้โพสต์ข้อความระบุว่าก่อนอื่นพลอยต้องขอบอกว่าคำขอโทษของพลอยครั้งนี้ไม่สามารถลดความเสียหายจากความคาดไม่ถึงและความสะเพร่าของพลอยได้และพลอยเข้าใจดีหากทุกคนจะโกรธและไม่ให้อภัยพลอยในตอนนี้พลอยเองไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นค่ะพลอยก็ต้องขอโทษผ่านไอจีอีกครั้งเพราะอย่างน้อยความผิดพลาดของพลอยครั้งนี้มันจะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนที่กำลังจะประมาทแบบพลอยพลอยตรวจโควิดก่อนเดินทางไปสมุยและเนื่องจากผลเป็นลบและที่ผ่านมาพลอยระวังตัวมาตลอดพลอยจึงไม่ได้ทำตามมาตรการกักตัว14วันในขณะที่อยู่พังงานเพราะคิดว่าคงไม่เป็นไรบวกกับความคิดตื่นๆที่ว่าอยากอุดหนุนร้านค้าแถวนั้นบวกกับตัวพลอยที่ไม่มีอาการอะไรเลยระหว่างที่พักอยู่ที่นั่นพลอยยอมรับว่าพลอยการตกและสุดท้ายมันสร้างความเสียหายมากมายให้กับทุกคนและกลับมาทำร้ายพลอยเองพลอยเสียใจและขอโทษจริงๆค่ะพลอยไม่ได้มีเจตนาจะทำให้หลายๆท่านต้องเกิดความลำบากและเพิ่มงานให้กับทุกท่านของหน่วยงานภาครัฐทีมแพทย์และทีมพยาบาลและอีกหลายๆทีมที่ต้องมาทำงานหนักมากขึ้นเพราะพลอยพลอยขอยอมรับผิดที่ตัดสินใจเดินทางในช่วงเวลาที่ไม่ควรเดินทางมันเป็นความประมาทของพลอยเองเพราะพลอยคิดว่าป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดแล้วจะไม่ติดเชื้อแต่เหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้เสมอพลอยคิดว่าการระวังตัวใส่แมสล้างมือไม่ไปเจอคนเยอะๆเจอแค่เพื่อน 2-3 คนที่สนิทมันเพียงพอกับการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยแต่พลอยคิดผิดพลอยเองยอมรับผิดในความผิดพลาดครั้งนี้ค่ะและยอมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์และยินดีรับผิดชอบการกระทำของตัวเองและอยากให้บทเรียนของพลอยเป็นบทเรียนของใครก็ตามที่คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวความประมาทเพียงเล็กน้อยนั้นอาจส่งผลกระทบมากมายกว่าที่คิดขออย่าประมาทกันนะคะพลอยขอยืนยันไม่มีเจตนาและไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นดาราแล้วจะไปไหนทำอะไรก็ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความประมาทเท่านั้นพลอยต้องกราบขออภัยทุกท่านจากใจจริงๆค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ